ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาในตอนเช้าของวันจันทร์ที่5เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่านรายการธรรมะถ่ายทอดสดของวัดพุทธปัญญานั้นก็อาจจะมาปรากฏบนหน้าจอของ Facebook ของท่านบ่อยๆหรือว่ามากทั้งในส่วนของการแสดงธรรม ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่วัดพุทธมัญญาของเราและบางคราวก็เป็นการแสดงธรรมเป็นการถ่ายทอดจากเมืองไทยจากท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนของเราก็เป็นเรื่องของการเผยแผ่ธรรมถ่ายทอดธรรมหมายว่า จะมีปรากฏบ่อยหรือว่าปรากฏเยอะก็ขอให้ตั้งรับดีๆเนาะตั้งรับดีๆบางทีบางท่านเห็นว่าโอ้มีมากบ่อยมีมากเยอะแล้วก็อาจจะจิตใจขุ่นเคืองอย่างนั้นไปก็จะเสียเสียมีเสียมีแต่เสียหรือว่าเสียของเสียของคือเสียของดีหรือว่าเสียใจที่ดีนั่นแหละเอาเป็นว่า ถ้าว่ามันเยอะจนฟังไม่ทันหรือว่าเจออีกแล้วก็สาธุแล้วก็เลื่อนผ่านก็ได้ไม่ต้องเข้าไปฟัง หรือว่าจะกดไลค์กดอะไรพอเท่านั้นก็ได้ไม่ได้ถึงขั้นบังคับกันอันนี้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจตนาของท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนของเราที่ท่านเห็นว่า การแสดงธรรมนี่ก็ควรจะต้องทำเป็นประจำทำเป็นหน้าที่ทำเป็นปกติถ้าพูดถึงการแสดงธรรมให้เป็นปกติก็ หรือว่าการแสดงธรรมทุกวันเนี่ยนะมันก็เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้านะนี่พระพุทธเจ้าท่านจะแสดงธรรมเนี่ยสองครั้งเพราะว่าในแง่หนึ่งอย่างเป็นทางการเนี่ยต่อวันในตอนเย็นนั้นพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมทุกวันแสดงธรรมในตอนเย็นเพื่อที่จะโปรดญาติโยมหรือว่าช่วงเย็นๆมันก็เป็นวัฒนธรรมญาติโยม เข้าไปเสร็จจากภารกิจหน้าที่การงานทานข้าวทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไปวัดไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบพระพุทธเจ้าในบางทีเพราะบางคนนั้นเพียงแค่การไปเห็นไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเขาก็ดีใจแล้วเขาก็เป็นมงคลเขาละเพราะว่าพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าส่วนมากในยุคนั้นก็คือเป็นพระอรหันต์กันทั้งนั้นเนี่ยคนก็เลยมีความรู้สึกว่าการได้ไปพบไปเห็นไปเข้าใกล้พระอรหันต์หรือโชคดีได้ฟังธรรมหรือได้ถามได้สนทนาประเด็นธรรมเรื่องราวที่ตัวเองสนใจเนี่ยนะเขามีความสุขแล้วก็เขารู้สึกว่าเป็นมงคลแก่ชีวิตเป็นเรื่องที่ดีแก่ชีวิตดังนั้นเมื่อผู้คนไปหาไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เลยจำเป็นจะต้องแสดงธรรม
แต่ความเป็นจริงไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นพุทธกิจ กิจของพระพุทธเจ้าในรอบหนึ่งวันในรอบหนึ่งวันนั้นพระพุทธเจ้ามีกิจวัตรของท่าน5ประการนะพูดขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บนะต่อเนื่องกันมาบางทีอาจจะจำได้ไม่หมดนะแต่เข้าใจว่าถ้าจำเฉพาะ ภาษาไทยนี่น่าจะยังจำได้อยู่นั่นก็คือตอนเช้านะพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าเราจะเสด็จออกบิณฑบาตนะเสด็จออกบิณฑบาตก็เป็นการ ไปเขาเรียกว่าแสวงหาปัจจัยคือข้าวน้ำ ข้าวปลาอาหารเพื่อที่จะมารักษาขันบริหารขันรักษาขันก็คือรักษาชีวิตพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญการเป็นอยู่ถ้าเป็นพระเนี่ยเป็นอยู่ด้วยปรีแข้งหรือว่าลำแข้งหรือการใช้แข้งขาการเดินการเดินไปเขาเรียกว่าการเดินไปโดยที่ไม่ได้มีความหวังหรือไม่ได้มีการกำหนดไม่ได้มีการรู้มาก่อนว่าจะได้หรือไม่ได้จะไปใครที่ไหนก็คือเดินไปเพื่อที่จะเป็นการแสวงหาอาหารโดยความบริสุทธิ์ถ้าไปแล้วเขาให้เขาเห็นเขาเลื่อมใสเขาให้นั่นก็เป็นความบริสุทธิ์ของการอาชีวะปริสุทธิก็คือการบิณฑบาตโดยไม่ได้ร้องขอไม่ได้บังคับปรากฏตัวแล้วก็ แล้วแต่คนจะให้ไม่ให้ก็เป็นเรื่องของคนแต่บางคราวก็มีที่พระพุทธเจ้าท่านเจาะจงไปหาอันเนื่องมาจากพระองค์นั้นเห็นถึงความที่เห็นประโยชน์เห็นการที่ว่าพระองค์ไปที่นั่นแล้วมันจะเกิดประโยชน์จะเป็นการอนุเคราะห์จะเกิดความสุขความดีการเห็นธรรมแก่ผู้นั้นท่านพระองค์ก็จะเจาะจงไปแต่โดยทั่วไปก็คือท่านก็จะเสด็จดำเนินไปอันนี้ตอนเช้าท่านไปบิณฑบาตเป็นพระบาทแสวงหาปัจจัย4แล้วก็เป็นการมาเปิดโอกาสเป็นการโปรดสัตว์โปรดญาติโยมโปรดมหาชนไปในตัว ก็มาถึงตอนเย็นเลยทีเดียวเขาจะว่าบิณฑบาตสมัยก่อนนั้นบิณฑบาตนั่นน่ะมันก็อาจจะไม่ได้กำหนดเฉพาะช่วงเช้าอย่างเดียวเช้าๆเหมือนวัฒนธรรมบ้านเราว่าต้องบิณฑบาตเช้าๆประมาณแล้วแต่ฤดูนะตีห้ากว่าก็มีหกโมงหกโมงกว่าก็แล้วแต่ สมัยก่อนก็คงจะเกือบจะ ทั้งภาคเช้านะเพราะว่าเป็นการฉันมื้อเดียวก็คือมื้อเช้าหมายถึงว่าภาคเช้าอย่างที่เคยพูดมาตลอดว่าเรื่องของการฉันมื้อเดียวนั่นก็คือฉันในช่วงเช้าภาคเช้าตั้งแต่อรุณรุ่งจนถึงเที่ยงท่านพูดกลางๆว่าอย่างนั้นดังนั้นอาจจะไปหาอาหารอาจจะสายหน่อยอาจจะประมาณ8 9โมง10โมงอะไรนั้นก็ได้นะเพราะว่าไปบางทีเนี่ยชาวบ้านเขา ยังไม่ได้เตรียมการเตรียมอาหารก็มีในเรื่องของการไปบิณฑบาตแล้วก็ถ้าตามที่ปรากฏตามข้อมูลเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยยังไม่ได้เตรียมอาหารเนี่ยถ้าเห็นพระมาก็ไปนิมนต์ไว้ก่อนบอกว่านิมนต์คอยก่อนแล้วก็ไปจัดอาหารถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยพระก็คงไม่รอนะแต่ว่าในอดีตเนี่ยเขาให้รอถ้าหากว่าโยมมีศรัทธาแล้วโยมจะใส่บาตรแล้วเนี่ยก็จะต้องรอก็เข้าใจว่าในจังหวะแบบว่า ไป
ประจวบเหมาะอย่างนั้นอ่ะไม่ได้มีความตั้งใจว่าจะเตรียมใส่เตรียมไว้อะไรเนี่ยก็มีให้เห็นในเรื่องราวนี่ก็คือไปดูว่ายังไม่ได้อาหารอันนี้มนรอก่อนแล้วก็เข้าไปจัดเตรียมอาหารจนพร้อมแล้วจึงเอามาใส่หรือว่านิมนต์ไปฉันข้างในฉะนั้น การบิณฑบาตโดยที่ไม่ได้เจาะจงไม่ได้กำหนดไปปรากฏตัวก็จะมีเวลาในการที่จะไปภาคเช้าเนี่ยได้ตลอดก็เป็นไปดังนั้นแต่ว่าในเมืองไทยเราก็คือมีกลายมาเป็นวัฒนธรรมที่รู้กันว่าพระจะมาบิณฑบาตก็ได้เตรียมอาหารไว้ละไม่ต้องให้พระรอไม่ต้องให้พระรอหรือว่าบางคราวก็อาจจะมีจุกต่อหกเห็นพระแล้วก็นึกอยากจะทําบุญใส่บาตรก็อาจจะรอให้พระรอนิดนึงเตรียมนั่นเตรียมนี่ด่วนๆแล้วก็ใส่ได้แต่ในอดีตนี่ถ้าให้รอก็รอนานคิดว่ารอนานจริงบังเอิญเจอพระบังเอิญพระมาแล้วก็ให้รอเราก็มีการเตรียมไม่ต้องให้พระรอขออภัยไม่ต้องให้พระรอแล้วก็เราก็มีเวลามีการกำหนดเวลาในแง่ของการรับบิณฑบาตก็คือช่วงเช้าช่วงเช้าเช้าช่วงตีห้ากว่าหกโมงอย่างที่ว่านั้น ถ้าเป็นสายๆมาแล้วก็แปลกละเป็นเรื่องแปลกถ้าบิณฑบาตเก้าโมงสิบโมงอะไรเนี้ยแต่ในอดีตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะการแสวงหาอาหารยังเปิดพื้นที่เปิดช่วงเวลาให้ได้ทั้งภาคเช้าฉันมื้อเดียวนี่ก็คือมื้อเช้าในมักมื้อเช้าอันนั้น เป็นเรื่องของพุทธกิจข้อแรกนะก็คือว่าตื่นเช้าตอนเช้าเนี่ยท่านก็จะไปบิณฑบาตนะโปรดสัตว์นะแล้วก็ข้ามมาอย่างที่ว่ากำลังบอกว่าข้ามมาก็คือเนื่องจากว่าบิณฑบาตไม่ได้บิณฑบาตเช้าเหมือนเมืองไทยเราเช้าเช้าตรู่นะก็คืออาจจะสายถึงก่อนเที่ยงนะฮะหรือว่าไม่ก็เหล่านั้นเป็นช่วงเวลาเที่ยงหรือว่ารัศมีเที่ยงแต่ว่าไม่ถึงบ่ายก็ว่าไปทีนี้ตอนบ่ายตอนอะไรเนี่ยท่านก็มีกิจส่วนตนนะบางคราวท่านก็มีความหลีกเล้นแต่ว่าไม่ถือเป็นเรื่องกิจเป็นพุทธกิจเนี่ยมันมี5ประการไม่นับเนื่องอาจจะมีบางคราวถ้าตามประวัติในพระพุทธเจ้าก็จะเขาเรียกว่าประพฤติหลีกเล้นก็คล้ายๆเป็นการเข้าวิหารธรรมนะวิหารธรรมในบางคราวท่านก็คล้ายๆพักด้วยวิหารธรรมก็เข้าใจว่าคงไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านจำวัดนะพระพุทธเจ้าท่านจำวัดกลางคืนแม้จะน้อยนะแต่ก็เพียงพอหรือท่านอาจจะมาชดเชยในแง่ของการเข้าวิหารธรรมประพฤติหลีกเล้นนะเราสับเขาเป็นอย่างนั้นนะในพระคันธกุฎีในห้องในที่พักประพฤติหลีกเล้นก็ส่วนมากคือเข้าวิหารธรรมก็คือทำเป็นที่อยู่ของใจแบบพระอริยะแบบพระอรหันต์แบบพระพุทธเจ้าส่วนมากคือท่านเข้าสมาบัติหรือว่าเข้าฌานก็เป็นการทดแทนในแง่สมมติว่าคนอาจจะกำหนดว่านอนไม่พอนอนน้อยพักน้อยก็ใช้ช่วงบ่ายที่เป็นการหลีกเล้นนี่แหละเป็นการพักนะแล้วก็จะมาปรากฏตัวอีกทีคือช่วงเย็นๆอย่างว่าช่วงเย็นๆประชาชนในยุคนั้นก็อาจจะรู้นะอาจจะรู้นะธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าดังนี้ก็เลยได้รู้กันว่าเราจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าต้องไปในช่วงเย็นท่านจะออกมาท่านจะอยู่ที่ในที่นั้นๆแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ประจวบบอกก็คือตัวเองก็ว่างกิจว่างงานเสร็จกิจเสร็จการกับปั้นกับช่องรับประทานอาหารอะไรเรียบร้อยแล้ว
อย่างก็ทำให้เกิดกิจพุทธกิจของพระพุทธเจ้าประการที่สองก็คือในตอนเย็นนั้นท่านก็แสดงธรรมแก่ชาวบ้านนะชาวบ้านไปเข้าเฝ้าไปเข้าหาไปกราบไปสนทนาท่านก็จะแสดงธรรมนี่เป็นกิจข้อที่สองของท่านการแสดงการฟังธรรมในช่วงค่ำในตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยอาตมาเคยตั้งข้อสังเกตว่าในสมัยก่อนในวิถีชีวิตของชาวพุทธตามจะว่าตามบ้านนอกหรืออาจจะแต่ก่อนก็อาจจะมีในเมืองแล้วก็ตรงนี้คือในบ้านนอกในชนบทเนี่ยแต่มายังเห็นร่องรอยของการ ฟังธรรมในตอนอัตราเนี่ยที่เห็นไม่ใช่ตอนเย็นละกลายมันเป็นขยับมาตอนค่ำในตอนกลางคืนเนี่ยมีการที่คนมีการที่คนไปรวมกันที่วัดว่าอย่างหนึ่งก็คือมีการให้สัญญาณตีกองฟังธรรมนะให้สัญญาณหรือว่าบอกเวลานัดหมายเขาไปรวมกันฟังธรรมกันพระก็เทศนะแม้ว่าจะเทศตามแบบโบราณเทศตามคัมภีร์ใดๆก็แล้วแต่ก็มีร่องรอยให้เห็นว่าเนี่ยก็คงจะสืบเนื่องมาจากเจริญรอยตามพุทธประเพณีว่าพระพุทธเจ้านั้นเคยแสดงธรรมเป็นประจำในเวลาเย็นแต่พอถึงยุคที่มันกลายมาเป็นวัฒนธรรมธรรมเนียมหนึ่งในยุคก่อนในเมืองไทยเราเนี่ยการทำงานการก่อจะเสร็จกินข้าวกินปลาก็อาจจะค่ำพอดีก็เลยกลายเป็นค่ำก็ยังเห็นร่องรอยอยู่ปัจจุบันนี้ในบางที่อาจจะยังมีอยู่หรือว่ามันหายไปแล้วแต่ว่าที่บ้านอาตมานี่หายไปแล้วแต่เคยสมัยเป็นเนนไว้เป็นเด็กมันยังจำได้ว่าไปก็เห็นว่าพ่อชอบไปฟังเทศที่วัดแล้วก็มีนิทานอะไรมาเล่าให้ฟังจนติดใจแล้วก็ขอตามพ่อไปฟังเทศด้วยแต่ว่าตอนไปนั้นจำได้ว่าคือไปแล้วก็คือหนึ่งคือฟังไม่รู้เรื่องเพราะเขาเทศเป็นทํานองเป็นภาษาตามคัมภีร์เราก็ไม่เข้าใจยังเป็นเด็กอยู่ส่วนหนึ่งก็คือว่าฟังไปแล้วก็ง่วงหลับไปเลยมารู้ตัวอีกทีก็คือว่าถึงบ้านพ่อปลุกให้เข้านอนให้อะไรแล้วก็ตอนเป็นเนนนั้นเคยเห็นเคยไปที่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนั้นช่วงเย็นๆนั่นแหละมันมีธรรมเนียมก็คือมีญาติโยมมาวัดมาฟังธรรมแล้วก็ผู้คนที่มาเนี่ยเอาจริงๆไม่รู้เขาเป็นธรรมเนียมมายังไงหรือได้พูดคุยกันมายังไงไม่ทราบนะมีแต่หนุ่มกับสาวนะมีแต่หนุ่มกับสาวทั้งนั้นเลยนะที่มาฟังธรรมนะก็เป็นเรื่องที่ประทับอยู่ในใจจนปัจจุบันว่าหมู่บ้านนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อว่าหมู่บ้านนาดีนะฮะบ้านนาดีที่อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมเนี่ย จังหวัดบ้านเกิดของอาตมาเนี่ยก็เกิดทึ่งหรือว่าอัศจรรย์ใจว่าทั่วไปนะคนฟังให้ฟังธรรมคนสนใจธรรมนะมันเป็นเรื่องคนมีอายุคนเท่าคนแก่แต่ปรากฏว่าไปบ้านนั้นก็คือเห็นนะหนุ่มสาวทั้งนั้นเข้ามาฟังธรรมก็เข้าใจว่าบางทีก็อาจจะสาวมาฟังเพราะว่าผู้หญิงจะสนใจวัดวาเข้าวัดเข้าวาเมื่อมีสาวๆมาวัดมาอะไรหนุ่มๆก็อยากจะมาพูดมาคุยคืออยากจะมาจีบสาวอะไรอย่างนั้นก็เป็นได้นะก็ต้องก็เลยมาที่วัดแล้วก็ทำให้มันมีแต่หนุ่มกับสาวหรือก็จะเป็นอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ว่าพระหรือหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสที่ท่านเนี่ยท่านได้ทำความเข้าใจทำความเข้าใจกับญาติโยมกับชาวบ้านไว้
ว่าการฟังธรรมนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องเป็นความสนใจของหนุ่มสาวเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าคนเฒ่าคนแก่ก็ทั่วไปก็คือทำบุญตักบาตรไปวัดไปอะไรทำเป็นประจำแต่ว่าช่วงหนุ่มสาวนะเขาจะเป็นทายาทเขาจะเป็นผู้สืบต่อสืบทอดสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเขาอยู่ในวัยที่จะต้องสร้างเนื้อสร้างตัวจะต้องแต่งงานสร้างเนื้อสร้างตัวถ้ามีโอกาสได้ฟังธรรมบ่อยๆก็จะกลายเป็นคนดีคนมีคุณภาพหรือว่ารู้หลักรู้ศีลธรรมแล้วก็จะได้นำศีลธรรมนำธรรมะเหล่านั้นเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในการครองเรือนหลวงพ่อท่านนั้นอาจจะว่าท่านอาจจะเห็นหรือมองอย่างนั้นก็เลยอาจจะทำความเข้าใจกับชาวบ้านว่าขอให้หนุ่มๆสาวๆลูกหลานเราเนี่ยมาฟังธรรมในตอนเย็นตอนที่เห็นนั่นก็คือยังเย็นๆอยู่นะเพราะสมัยนั้นเนี่ยสมัยอาตมาบวชแรกๆไฟฟ้ามันก็ยังไม่แพร่หลายนะมีตะเกียงอะไรอยู่ แต่ก็มีกันแล้วล่ะมีไฟฟ้ากันแล้วล่ะแต่ว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นกติกาอย่างนั้นที่หลวงพ่อท่านวางไว้อะไรก็ได้ก็คือทำให้ มีแต่หนุ่มสาวแล้วก็ทำให้เห็นร่องรอยอันนี้กำลังพูดถึงร่องรอยการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทำหน้าที่ภารกิจประการที่สองในตอนเย็นแล้วกลายเป็นวัฒนธรรมที่หลงเหลืออยู่ในประเทศที่นับถือพุทธศาสนาหรือในบางภาคของเมืองไทยเราในบ้านในจังหวัดนครพนมอาตมาเกิดที่นั่นแล้วก็ได้มีโอกาสยังเห็นร่องรอยอยู่นะดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จะเทศในตอนเย็นเทศทุกวันอ่ะทุกวันในตอนเย็นอันนี้ประเภทประการที่สองภารกิจประการที่สองภารกิจประการที่สามก็คือในตอนค่ำนะตอนกลางคืนนี่ท่านจะให้โอวาทแก่ภิกษุหรือว่าจะสอนพระจะเทศสอนพระเทศสอนโยมแล้วก็ต้องเทศสอนพระอีกในตอนกลางคืนในตอนกลางคืนในตอนค่ำในตอนกลางคืนนั้นท่านก็จะสอนพระจึงไม่แปลกที่พระไตรปิฎกเนี่ยพระสูตรอะไรต่างๆที่ถูกบันทึกมาเนี่ยเขาเรียกว่าถูกบันทึกโดยการเล่าแล้วก็จำเรื่องราวก็จะมีส่วนมากพระพุทธเจ้าก็จะตรัสภิกขเวดูกรภิกษุทั้งหลายก็คือว่าทักพระทักทายพระก็จะเห็นกันเป็นส่วนเยอะนะพระสูตรพระอะไรต่างๆก็ว่าเกิดมาจากเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมในตอนกลางคืนในตอนกลางคืนเพื่อที่จะขัดเกลาเพื่อที่จะคลายความสงสัยต่อปัญหาธรรมก็ตามหรือว่าท่านเห็นประโยชน์อะไรในการที่จะพัฒนาช่วยพัฒนาให้ภิกษุนั้นมีความเจริญก้าวหน้าในการศึกษาปฏิบัติธรรมของท่านท่านก็จะแสดงธรรมในตอนกลางคืนในตอนค่ำในตอนกลางคืนเป็นกิจประเภทกิจประการที่สามของพระพุทธองค์ของพระพุทธเจ้านะฮะต่อมาพระเจ้าพระสงฆ์เมื่อสอนพระเจ้าพระสงฆ์พระภิกษุเรียบร้อยแล้วก็อาจจะเรียกว่าส่งพระเข้านอนเข้าจำวัดอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระพุทธองค์ยังไม่ได้นอนนะพระพุทธองค์ยังไม่ได้นอนยังจะต้องทำพุทธกิจประการที่4นะประการที่4นั่นก็คือเที่ยงคืนเป็นต้นไปหรือว่าช่วงเที่ยงคืนท่านตอบปัญหาเทวดาเนี่ยเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาตอนเช้าบิณฑบาตตอนเย็นแสดงธรรมแก่ญาติโยมตอนกลางคืนแสดงธรรมแก่พระเนี่ยสามกิจละกิจที่สี่ก็คือว่าเที่ยงคืนนั้นพระพุทธเจ้าตอบปัญหาเทวดาเทวดานั้นก็ได้หลายคนได้หลายท่านได้หลายตนเทวดาก็เรียกเป็นตนเนาะก็มีความสนใจในธรรม
ในส่วนหนึ่งก็คือท่านไปเกิดเป็นเทวดาเนี่ยก็เพราะว่าได้ประพฤติธรรมในโลกมนุษย์ในยุคพระพุทธเจ้าก็ตามหรือว่าในยุคพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอะไรก็ตามนะแล้วก็ยังคงคุ้นคิดปฏิบัติธรรมเทวดาบางองค์บางตนนี่ก็คือยังเป็นผู้ปฏิบัติธรรมให้ก้าวต่อไปอีกเพราะว่าบางท่านนั้นเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นเป็นพระโสดาบันนี่ถ้าตามสมัยพุทธกาลเราก็จะเห็นว่าเวลาพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยนะมีคนบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่เยอะแยะมากมายนั่นแหละเมื่อท่านไปเกิดในสวรรค์แล้วเนี่ยท่านไปเจริญปฏิบัติธรรมที่นั่นศึกษาพิจารณาธรรมที่นั่นมีอะไรที่ท่านยังเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่เข้าใจเนี่ยน่าก็จะต้องลงมาถามพระพุทธเจ้าเพราะว่าตัวเองนั้นได้ฟังธรรมได้ประพฤติธรรมกับพระพุทธเจ้าไม่ถ้าก็ส่วนมากส่วนหนึ่งละส่วนเยอะมากทีเดียวแหละที่ประพฤติธรรมฟังธรรมจากสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระพุทธเจ้าของเราอาจจะมีองค์ก่อนๆโน้นก็ว่ากันไปเพราะว่าท่านเทวดาท่านอายุยืนนะฮะยังไงก็แล้วแต่เนี่ย ก็จะมาหาพระพุทธเจ้าจะลงมาถามปัญหาพระพุทธเจ้าในตอนกลางคืนถามปัญหาเทวดาตอบปัญหาเทวดาทำไมเทวดาจึงชอบมากลางคืนดึกดื่นหรือว่าเที่ยงคืนตามข้อมูลตามเรื่องราวเขาบอกว่าเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมนุษย์นั้นพักผ่อนหลับนอนกันละกลิ่นตัวจะไม่กระจายมากนะหรือว่าไม่กระจายเขามากลางคืนตอนกลางคืนตอนเที่ยงคืนเนี่ยเขาบอกว่า มาตอนนั้นกลิ่นของมนุษย์เนี่ยยังพอทนได้หรือว่าเบาบางหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่ก็คงจะประมาณเบาบางเขาไม่มาในเวลาอื่นเขาบอกว่าในเวลาอื่นมนุษย์ทำงงทำงานเหงื่อออก อะไรต่างๆนะกลิ่นตัวแรงอันนี้ก็เป็นจริงนะธรรมดานะอย่าไปว่าเทวดาแล้วกันนะมนุษย์เราก็เองก็ตามเนี่ยช่วงที่คนเราออกกำลังกายหรือว่าทำการทำงานหรือว่าเดินทางอะไรใดก็แล้วแต่อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนที่เหงื่อไหลใครย้อยอย่างกินตัวมันออกแรงมากในสมัยอดีตนี่ยังนึกไม่ออกนะว่าถ้าสมมติว่าไม่มีเครื่องปฏิทินเรื่องระงับกลิ่นเหมือนยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนั่นเทวดาทั่วไปนี่เขามีกลิ่นหอมนะเขาว่าตามเรื่องราวเนี่ยกลิ่นตัวเขาหอมถ้าว่าอยู่ๆก็มีกลิ่นอะไรหอมๆแปลกๆเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเทวดานั้นปรากฏตัวหรือว่าอยู่แถวๆนั้นนะกลิ่นทิพย์เพราะว่าเขามีกลิ่นทิพย์กลิ่นทิพย์เนี่ยมันหอมมันไม่เหม็นนะของเราเนี่ยกลิ่นธรรมดาเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องดังนั้นเนี่ยกลิ่นมนุษย์เลยจึงเหม็นที่เราคิดว่าหอมแล้วใส่น้ำหอมแล้วปะทินผิวด้วยนั่นนั่นนี่แล้วเนี่ยคิดว่าหอมกันแล้วแต่สำหรับเทวดาเนี่ยมันยังเทียบไม่ได้แล้วกลิ่นก็ยังกลิ่นฉุนหรือว่ากลิ่นเหม็นสำหรับเทวดาดังนั้นเขาจึงต้องมาในเวลาที่กลิ่นมันเบาบางที่สุดหรือว่าไม่มีเลยก็คือเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาโดยพุทธกิจของพระพุทธเจ้าห้าพระองค์เนี่ยเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นพุทธกิจประจำพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นะถ้าสืบจากพุทธกิจนี้ข้อนี้นี่ก็เป็นการยืนยันว่าเทวดาเนี่ยมีอยู่จริงเทวดานั้นมีจริงเมื่อเทวดามีจริงก็ที่อยู่หรือบ้านเทวดาคือสวรรค์เนี่ยก็ต้องมีอยู่จริงอันนี้เคยอาตมาเคยพูดในเรื่องของในเหตุการณ์ที่กล่าวถึงสวรรค์เทวดาอะไรแล้วก็เลยมาได้มาขยายถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังที่ฟังมาตลอดก็จะเห็นว่ามันมีครั้งหนึ่งที่อาตมาได้พูดเรื่องเทวดาเพื่อที่จะคลายความเห็นที่ไม่ยังคลางแคลงหรือว่าเห็นที่ผิดไปหรือความสงสัยในเรื่องนี้ก็ไม่ต้องสงสัยเพราะองค์ประกอบได้หลายเรื่องเนี่ยพระพุทธเจ้าถ้าศึกษาพระไตรปิฎกเราจะรู้เราจะยอมรับเราจะเข้าใจได้ว่าเรื่องเทวดาเรื่องสวรรค์เนี่ยมันเป็นจริงตามนั้นหลายเรื่องก็พระพุทธก็
กล่าวถึงการทำบุญทำทานการประพฤติสุจริตแล้วก็ตายไปแล้วไปสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเนี่ยคำพวกนี้เป็นคำสั้นๆเป็นคำแต่ว่ายืนยันว่ามันกล่าวถึงเทวดากล่าวถึงโลกสวรรค์นี่ก็มีแล้วก็อีกจุดหลายๆจุดแหละไอ้จุดหนึ่งในที่นี้นั่นเนี่ยพระพุทธกำลังพูดเรื่องภารกิจของพระพุทธเจ้าเนี่ยกลางคืนท่านก็ตอบปัญหาเทวดาลงมาในพระไตรปิฎกนั้นมีเรื่องราวเฉพาะเรียกว่าพวกเทวตาสังยุตคือหมวดที่มันประกอบด้วยเทวดาหรือว่าสืบเนื่องมาจากเทวดาโอ้มีเยอะมีหลายพระสูตรเนี่ยเกี่ยวข้องเป็นพระสูตรที่เนื่องมาจากเทวดาบางทีเทวดาลงมาเนี่ยตอบปัญหาเทวดาก็คือมีข้อสงสัยแล้วก็มาถามเทวดาถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตอบหรือบางทีนั้นเทวดาลงมาอย่างโลกมนุษย์มาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาบอกมาพูดนะมาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาพูดธรรมะในแง่หนึ่งก็คือมาแลกเปลี่ยนธรรมะที่ตัวเองรู้หลายๆเรื่องนี่ก็คือมาพูดความเข้าใจธรรมะของตัวเองให้พระพุทธเจ้าฟังเมื่อพระพุทธเจ้ารับรองก็ดีใจแล้วก็กลับไปหรือบางทีก็คือมาพูดเสร็จก็ไปเลยไม่ต้องรอว่ารับรองหรือไม่รับรองคือมากล่าวธรรมถ้าหากว่าเรื่องที่เทวดากล่าวนั้นชอบทำแล้วนี่พระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาสาธุการแล้วก็กลายมาเป็นว่าเป็นหมวดธรรมเป็นหลักธรรมเป็นข้อธรรมในทางพุทธศาสนาด้วยเหมือนกันแต่ว่าในบางประเด็นในบางเรื่องในบางครั้งถ้าเทวดากล่าวผิดไปหรือกล่าวไม่ผิดแต่ว่ากล่าวยังไม่สมบูรณ์แบบไม่สมบูรณ์แบบไม่ถูกต้อง 100% ไม่สมบูรณ์แบบพระพุทธเจ้าก็จะกล่าวส่วนมากคือกล่าวซ้ำแต่ว่ามันจะมีข้ ที่เพิ่มเติมมาบ้างหรือข้อที่ปรับไปบ้างเพื่อให้มันตรงเพื่อให้มันสมบูรณ์เนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยก็จะมีเยอะนะมีอยู่ส่วนหนึ่งก็มีเยอะทีเดียวในพระไตรปิฎกที่ว่าด้วยเทวตาสังยุตเนี่ยอันก็สืบเนื่องมาจากพระพุทธเจ้าท่านได้ทำหน้าที่เขาเรียกว่าทำกิจของท่านในตอนเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาเนี่ยเทวดาจะลงมานั้นเขาว่ากันว่าเนี่ยท่านมาพร้อมกับแสงถ้าหากว่ากุฏิพระพุทธเจ้าโมรคันธกุฎีเรากุฏิของพระพุทธเจ้าเรียกว่าโมรคันธกุฎีก็คือกุฏิที่มีสารตั้งต้นคือมีกลิ่นหอมโมระก็คือเขาเรียกว่ารากฐานคันทะกุฎีคันทะนี่คือกลิ่นนะกุฎีก็กุฏิมูลคันทะกุฎีคือกุฏิที่มีกลิ่นหอมทั้งที่ทั้งเป็นเรื่องของอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้านั้น นะท่านก็มีศีลมีธรรมนะเป็นศีลเป็นตัวเนื้อเป็นตัวศีลเป็นตัวธรรมแล้วก็กลิ่นของท่านนั้นนะก็หอมเข้าใจว่ากลิ่นหอมโดยธรรมชาตินะเราจะเห็นบางทีคนที่เขาเรียกว่าคนแล้วที่เป็นพระอรหันต์ครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ที่ประพฤติธรรมผู้มีธรรมผู้มีภูมิธรรมขั้นสูงหรือว่าผู้บรรลุธรรมแล้วเนี่ยบางทีกลิ่นตัวไม่มีเนี่ยบางคนสัมผัสได้กลิ่นตัวไม่มีนะแล้วก็อาจจะกลิ่นอาจจะมีกลิ่นหอมแต่พระเจ้านี้ก็มีมูลคันธกุฎีก็คือมีอยู่ในกุฏิที่มีกลิ่นหอมเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานส่วนหนึ่งก็จะเป็นเพราะว่ากลิ่นอายของเทวดานี่ก็เป็นได้ที่หลงเหลือจากการมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากลางคืนเนี่ยกลิ่นเทวดาหอมก็เลยทำให้บรรยากาศของกุฏิที่อยู่ที่พักของพระพุทธเจ้าก็มีกลิ่นที่หอมก็จึงได้ชื่อว่ากุฏิมีกลิ่นกุฏิกลิ่นหอมนะทั้งกลิ่นศีลกลิ่นธรรมของพระพุทธเจ้าเองก็ตามกลิ่นเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ก็ตามก็เป็นได้หรือพระพุทธเจ้าหรือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นอนุภาพของพระพุทธเจ้าที่จะต้องสร้างบรรยากาศ
ของกุฏิรับรองหรือว่ากุฏิของท่านเนี่ยต้องกลิ่นก็ต้องมีความหอมเพื่อที่ว่าจะไว้เอื้อเฟื้อต่อเทวดาเทวดาอย่างที่กำลังพูดว่าเทวดาลงมาโลกมนุษย์เนี่ยลงมาในช่วงที่กลิ่นน้อยที่สุดกลิ่นของมนุษย์กลิ่นของโลกชาวโลกนั้นเนี่ยเหม็นมากต่อเทวดาดังนั้นเทวดาจะมาเฝ้าพระเจ้าส่วนมากก็คือมาที่มูลคันธกุฎีของท่านก็คือให้มิดชิดนะให้เป็นเขาเรียกว่าให้เป็นเฉพาะกิจนะจะไม่ค่อยปรากฏตัวกับคนอื่นแต่ว่าจะปรากฏแต่พระพุทธเจ้าแล้วก็มีดังนั้นก็เลยพระพุทธเจ้ามันก็เป็นธรรมชาติหรืออาจจะเป็นธรรมดาที่ห้องรับรองตรงนี้ของพระพุทธเจ้าจะต้องมีกลิ่นจะต้องมีกลิ่นแล้วโดยทั่วไปเนี่ยกุฏิพระพุทธเจ้าถ้าว่าตามเรื่องราวเนี่ยก็คือพระองค์นั้นอยู่ส่วนตนเวลาจะแสดงธรรมเวลาจะอะไรท่านก็จะเสด็จลงมาที่โรงธรรมสภามาที่ศาลานะถ้าตามเรื่องราวเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยคนที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยก็คงจะมีพุทธประทาในบางท่านบางองค์เท่านั้นแล้วก็เนี่ยมีพวกเทวดาเนี่ยที่ได้จะบอกว่าได้อภิสิทธิ์ก็ว่าได้ได้สิทธิพิเศษก็ได้ในไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับที่มูลคันธกุฎีห้องก็เลยจำเป็นต้องหอมเพื่อเอื้อเฟื้อเทวดาเทวดาเหม็นกลิ่นมนุษย์หรือว่ามาให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็การปรากฏตัวของเทวดาก็คือจะมีแสงสว่างจ้าบางทีก็มีที่พระท่านอยู่ในวัดในอะไรนั้นท่านเห็นแสงสว่างจ้าก็เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ารู้ว่าเทวดามาบางทีก็รู้ว่าเทวดามาก็ถึงข่าวที่ได้เจอพระพุทธองค์ก็บางทีก็ถามว่าองค์จะมีเทวดามาเป็นเทวดามีสักเล็กสักใหญ่สักน้อยมาหาพระพุทธเจ้าเทวดานั้นจะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่แตกต่างกันเหมือนกันแล้วเขาจะวัดกันที่แสงถ้าแสงสว่างมากแสงสว่างจ้าแสงสว่างมากแสดงว่าเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เทวดาองค์ใหญ่แสงธรรมดาแสงน้อยแสงธรรมดาก็แสดงว่าเทวดาระดับต่ำๆเทวดาที่ยังมีศักดิ์น้อยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ตอบปัญหาเทวดาในกิจตรงนี้ก็เป็นการยืนยันความมีอยู่ของเทวดาความมีอยู่ของสวรรค์นะครับเพราะว่าพระองค์นั้นได้อนุเคราะห์ได้โปรดเทวดาเหมือนกันจึงเป็นที่มาเป็นที่มาของพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าที่บอกว่าสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าชาวบ้านชาวเมืองนี่เขารู้กันข่าวว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญพุทธกิจ5ประการใน1วันเนี่ยใน1วันพุทธกิจข้อที่4ที่ว่าตอบเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาเป็นที่รู้กันและเป็นที่ลือกันไปนั้นเวลาเขาจะกล่าวคุณล่ำลือคุณของพระเจ้าเนี่ยมันก็เลยเอาความจริงนั่นแหละมาพูดนะเอาเรื่องราวที่เป็นจริงที่เป็นไปมาพูดว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนเทวดาท่านก็เป็นครูของเทวดาสินอกจากสอนมนุษย์แล้วก็เลยพูดกันไปลือกันไปกล่าวคุณกันไปว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยก็เพราะว่าเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตอบปัญหาเทวดาในตอนเที่ยงคืนอันเป็นกิจของพระพุทธองค์กิจของพระพุทธเจ้านะเทวดาจะลงมาในเวลาเที่ยงคืนเที่ยงคืนเป็นต้นไปเพราะว่ากลิ่นของมนุษย์นั้นสงบลำงับลงแล้วเขาเปรียบเทียบบอกว่ากลิ่นของมันเหม็นจนถึงขั้นเหมือนซากศพเนี่ยที่มาแขวนคอนี่คิดดูว่าศพเน่าๆอะไรก็แล้วแต่มาแขวนคอมันจะเหม็นขนาดไหนไม่ใช่ว่าเทวดาท่านดูถูกมนุษย์หรอกแต่ว่ามันความเป็นไปเป็นอย่างนั้นเพราะว่าท่านมีกลิ่นทิพย์ของทุกอย่างในของสำหรับเทวดาเป็นทิพย์หมดเลยแม้ทั้งกลิ่นก็ทิพย์กลิ่นหอมอย่างเดียวเนี่ยอันนั้นมนุษย์เรามันมีเหม็นมีอะไรทั้งหอมบ้างเหม็นบ้างเนี่ยมันก็เลย เป็นที่รับยากสำหรับเทวดา
เทวดาเขาบอกพระพุทธเจ้าบอกว่ากลิ่นมนุษย์นั้นปรากฏแด่เทวดานั้นเหมือนซากศพเหม็นมากนะก็จึงมาในตอนที่กลิ่นเบาบางหรือว่ากลิ่นไม่มีเที่ยงคืนจึงเป็นกิจจึงเป็นโอกาสทำให้พระพุทธเจ้านั้นได้บำเพ็ญพุทธกิจก็คือในข้อที่4ก็คือตอบปัญหาเทวดาหลังเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็ภารกิจข้อสุดท้ายข้อที่5ก็คือตอนใกล้รุ่งเนี่ยพระองค์จะตรวจดูสัตว์โลกตรวจดูสัตว์โลกก็คือใช้พยานใช้พยานของพระพุทธองค์พุทธญาณเขาบอกว่าเป็นเรดาร์เป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กแห่งพยานคล้ายๆกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคือขายเรดาร์ที่ตรวจจับตรวจดูผู้คนนะมหาชนผู้คนว่าคนไหนที่มันจะมีสองลักษณะคือหนึ่งคนไหนที่มีความทุกข์นะมีความทุกข์แล้วพระองค์จะไปช่วยสองก็คือคนที่มีบุญมีสติปัญญาในที่คือบุญในที่หมายถึงว่ามีสติปัญญาพอที่จะรับฟังธรรมะของพระองค์ได้เขาเรียกว่ามีญาณแก่รอบมีปัญญามีอุปนิสัยมีความพร้อมที่มันได้ที่แล้วมีความบริบูรณ์มีความถึงพร้อมเนี่ยพระองค์ก็จะเสด็จไปหาคนนั้นนะก็จะทำให้การสอนของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยประสบความสำเร็จเพราะว่าท่านนอกจากจะมีความเชี่ยวชาญมีความรู้ธรรมชาติของผู้คนนั้นๆแล้วเนี่ยพระองค์ยังตรวจดูก่อนตรวจดูว่าใครจะอยู่ในข่ายของพยานของท่านคนที่มีความทุกข์คนที่มีความพร้อมเนี่ยจะเป็นคนอันดับต้นๆหรือว่าเป็นคนที่พระพุทธเจ้าท่านแสวงหาหรือว่าต้องการเนี่ยเราที่ว่ามีความทุกข์เนี่ยบางทีก็อยู่ในคนประเภทที่พระพุทธเจ้าต้องการเหมือนกันนะพระพุทธเจ้านั้นต้องการให้คนเห็นทุกข์ทุกข์ถ้าหากว่ารู้เห็นกำหนดเป็นเนี่ยมันปรับเปลี่ยนเป็นสุขได้หรือว่ามันปรับมันเป็นจุดเปลี่ยนได้ที่เขาพูดกันในภาษาใหม่ยุคปัจจุบันบอกว่าทุกเห็นทุกนะจึงจะเห็นธรรมหลายๆคนเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนไม่ได้สนใจธรรมไม่ได้เข้าใจธรรมไม่เห็นธรรมเพราะว่ายังหลงอยู่กับความสุขแต่ต่อเมื่อมีความทุกข์แล้วก็เลยมาคิดบอกว่าทำยังไงจะต้องปลดเปลื้องความทุกข์นี้ได้ก็เลยมาสนใจธรรมะมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็มาเห็นธรรมมาเข้าใจธรรมก็เลยได้คำหรือกลายเป็นคำว่าเห็นทุกข์แล้วก็ทำให้เห็นธรรมนะก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็คืออาจจะไปช่วยคนมีความทุกข์ไปสอนคนมีความทุกข์นั้นมันสอนง่ายสอนแล้วเขาเชื่อเพราะเขาต้องการพ้นจากทุกข์ไปสอนคนมีความสุขนี่ลำบากนะสอนนั่นสอนนี่โอ้เขายังหลงอยู่กับความสุขนะครูบาอาจารย์เลยบางท่านท่านก็เลยพูดว่าไอ้ทุกข์เนี่ยของดีสุขเนี่ยให้เรามัดระวังเพราะว่ามันจะทำให้เราติดมันจะทำให้เราเพลิดเพลินทำให้เราหลงทำให้เราประมาทแต่ทุกข์เนี่ยมันทำให้เรานั้นต้องหาทางออกนะพระพุทธเจ้าเห็นข้อดีตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกเลยบอกว่ามันต้องเป็นความเห็นมันเป็นของดีแล้วมันเป็นความเห็นที่ดีที่ประเสริฐเนี่ยท่านจึงบอกว่าเป็นทุกขะอริยสัจอริยสัจคือของดีของประเสริฐคือความทุกข์เนี่ยต้องเห็นต้องเข้าใจต้องสัมผัสแล้วก็รับดีๆเห็นดีๆนะพลิกดีๆมันจะกลายเป็นเห็นสุขหรือว่าเห็นธรรมได้เนี่ยก็พระพุทธเจ้าท่านก็เนี่ยตรวจดูคนทุกข์ตรวจดูคนที่พร้อมในพุทธกิจประการที่5ก็คือตอนใกล้รุ่งก็จะน่าจะประมาณสักตีสามกว่าตีสี่โดยทั่วไปคือประมาณราวๆตีสี่เป็นต้นไปท่านเป็นเวลาตื่นของพระพุทธเจ้านะฮะก็ จะตรวจดูหมู่สัตว์แล้วก็ถ้าหากว่ามีใครเข้ามาในเครือข่ายพยานของท่านท่านก็จะเสด็จไปบิณฑบาตไปหาโดยตรงนะหรือบางทีก็คือเดินทางไกลออกไปเลยถ้ามันอยู่ไกลท่านก็เดินทางไกลไป
เดินทางตามปกติก็มีในบางคราวถ้าจำเป็นก็ต้องถ้าเร่งด่วนที่ต้องช่วยต้องทันดูสถานการณ์แล้วท่านก็จะเสด็จไปโดยพุทธานุภาพของท่านเสด็จไปโดยฤทธิ์เนี่ยก็จะเป็นดังนั้นอันนี้ คือพุทธกิจ5ประการของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทำเป็นปกติดังนั้นมันก็จะมีเรื่องของการแสดงธรรมแสดงธรรมของพระเจ้านี่สองช่วงในกิจ5ประการเนี่ยคือในตอนเย็นท่านก็แสดงธรรมกับชาวบ้านในตอนกลางคืนท่านก็แสดงธรรมกับพระแสดงธรรมโปรดพระอาตมาก็ความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็คือพูดไตเติ้ลขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะโยงไปสู่เรื่องราวหรือว่าปารภสถานการณ์ความเป็นจริงเป็นไปของรายการธรรมทานของวัดพุทธปัญญาของเราที่มาปรากฏบนหน้าจอบนเพจบน Facebook ของญาติโยมบ่อยๆหรือประจำทุกวันอันนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำความเข้าใจกันว่าก็อย่าเพิ่งเบื่อหรือว่ารับกันให้ดีบางทีบอกโอ้มาอีกละไม่ฟังไม่อะไรก็บึกก็อาจจะมีจิตอกุศลเกิดขึ้นได้ก็ต้องรับให้ดีนะคือไม่จำเป็นไม่ได้บังคับให้เข้าไปฟังแต่อะไรจะกดผ่านกดอะไรไปก็ได้หรือถ้าไปเบียดเบียนหน้าจอท่านหน้าเพจท่านมากก็ต้องขอกล่าวเขาว่าขออภัยนะแต่ว่ามันเป็นเจตนาของท่านพระอาจารย์ดร.จัญญาที่ต้องที่ความเป็นจริงท่านเคยพูดว่าคืออยากให้มีเยอะๆจนที่เราเป็นธรรมะมันท่วมโลกจนกลายเป็นรายการธรรมะท่วมโลกดูเหมือนว่ามีวัดมีพระที่เคยได้ยินได้ฟังนะในแนวคิดหรือว่าไอเดียนี้ของพระพุทธของท่านอาจารย์เราก็ได้เอาไปเป็นชื่อรายการธรรมะท่วมโลกนี่ก็มีท่านอาจารย์ก็มีเจตนาอย่างนั้นก็คือไปไหนก็อยากจะให้เจอแต่พระเจอแต่ธรรมะเนี่ยเพราะว่าธรรมะนั้นมันเป็นของดีอยากจะให้แพร่หลายก็ดังนั้นเราก็ต้องรับให้เป็นนะว่ามันมีมาแล้วก็เห็นแล้วเราก็จะรับยังไงอย่าไปมีจิตเป็นอกุศลเกิดขึ้นส่วนหนึ่งก็เนี่ยต้องการเคลียร์เรื่องความเป็นไปอย่างนี้ว่าเห็นพระอีกแล้วเพราะเมื่อคืนนี้ก็มีการทำธรรมสมโภชประจำวันพระช่วงเข้าพรรษากันจนถึงเที่ยงคืนเพจหน้าวัดของพุทธปัญญาก็จะเห็นว่าอ้าวไลฟ์อีกแล้วอ้าวไลฟ์อีกแล้วตอนเช้ามาก็ไลฟ์อีกแล้วไลฟ์สดธรรมะก็แบบเราฟังกันจนจะไม่ทันอยู่แล้วเนี่ยก็ตามฟังทันก็เอาฟังไม่ทันก็ปล่อยไปกันแล้วกันนะอาตมาก็เกินเรื่องเรากล่าวว่าจะเป็นอินโทรดักชั่นแต่ที่ไหนได้กลายไปโยงใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ครบเต็มเวลาความเป็นจริงนะวันนี้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะพูดเรื่องพุทธกิจ5ประการถ้าว่าโดยเนื้อหาวันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นเรื่องการพูดเรื่องพุทธกิจ5ประการก็คือตอนเช้าบิณฑบาต1ตอนเช้าท่านบิณฑบาต2ตอนเย็นท่านแสดงธรรมโปรดชาวบ้านโปรดคฤหัสถ์3กลางคืนตอนค่ำท่านแสดงธรรมโปรดพระ4เที่ยงคืนท่านตอบปัญหาเทวดา5ใกล้รุ่งท่านตรวจดูหมู่สัตว์เพื่อที่จะไปอนุเคราะห์ไปแสดงธรรมไปช่วยเหลือเนื้อหาเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใจจริงความเจตนาจริงไม่ได้คิดว่าจะพูดจะแสดงเรื่องพุทธกิจ5ประการนี้แต่ว่าจะตั้งใจจะพูดควันหลงจากจักรวัตติสูตรจะเป็นควันหลงหรือบางทีอาจจะหลงควันก็ได้หลงควันของจักรวัตติสูตรเพราะท่านที่ฟังมาตลอดก็จะรู้ว่าในวาระของอาตมาเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาก็จะพูดเรื่องจักรวัตติสูตรเนี่ยหลายตอน3ตอนมันก็ยังมีอะไรที่เป็นควันคุกกุ่นอยู่ในความคิดในจิตใจก็ว่าเอ๊ะกะว่าวันนี้เช้านี้จะเอาเรื่องเนี่ยควันหลงของจักรวัตติสูตรนั้นมาพูดมาแสดงแต่ก็ได้ปูทางไปว่าญาติโยมเห็นการถ่ายทอดสดของวัด
บ่อยๆทั้งจากพุทธปัญญาอเมริกาหรือจากเมืองไทยท่านอาจารย์ทำไมมันเยอะทำไมมันบ่อยก็กะว่าจะทําความเข้าใจกันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขยายเป็นเรื่องเป็นราวที่มันบ่อยก็เพราะว่ามันเป็นการทําหน้าที่ตามแบบพระพุทธองค์พระพุทธเจ้านั้นเทศทุกวันตามพุทธกิจของท่านนั้นยืนยันว่าท่านนั้นเทศทุกวันวันละสองครั้งเป็นทางการนี่นะมันอาจจะบ่อยกว่านั้นก็เป็นได้ถามนิดๆหน่อยๆนั่นนี่สนทนาธรรมนั่นนี่แต่ว่าเป็นทางการเป็นประจำนี้แน่นอนก็คือว่าในตอนเย็นนั้นท่านแสดงธรรมโปรดญาติโยมในกลางคืนนั้นท่านแสดงธรรมโปรดพระสอนพระอันเนี้ยพระพุทธเจ้าก็ถ้าจะบอกว่าทำไมเทศบ่อยถ้าบอกว่าพระวัดพุทธปัญญาเทศบ่อยเทศเยอะก็ต้องดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็เทศเป็นตัวอย่างไว้นั้นเราก็เลยต้องได้ทำหน้าที่นะตามรอยบาทพระศาสดาท่านพระอาจารย์รุตตจัญญาจึงกำหนดให้มีการแสดงธรรมร่วมส่วนตัวของท่านก็คือช่วงที่ท่านทำหน้าที่ท่านก็ทำทุกวันเช้าเย็นแล้วก่อนนั้นเช้าเย็นด้วยซ้ำนะต่อมาก็ปรับไปตามเงื่อนไขก็เป็น1วันสำหรับพระอาตมาที่รับช่วงต่อนี่ก็1วัน1ครั้งนี่ก็ถือว่าพอดีนะถ้าเช้าเย็นนั้นน่ะก็อาจจะเตรียมตัวไม่ทันก็ได้นะก็เนื่องจากว่าเรายังจะต้องมีการเตรียมตัวในการที่จะแสดงอยู่มันไม่ได้เป็นก๊อกน้ำแห่งธรรมที่เปิดปุ๊บไหลปั๊บนะก็ในบางเรื่องในบางคราวก็เปิดแล้วก็ไหลอยู่มีน้ำไหลอยู่แต่บางคราวเนี่ยเราไม่ได้เติมไว้เนี่ยน้ำก็ไหลน้อยหรือไม่ไหลดังนั้นก็ต้อง1วันต่อ1ครั้งนั่นก็พอดีช่วงนี้มีท่านอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรสุจินทโรของเราได้มาจำพรรษาด้วยก็ช่วยกันผลัดเปลี่ยนกันตามเหมือนที่ทุกท่านรู้ว่ารายการธรรมทานจากพระพุทธญาที่ท่านพระอาจารย์ฝากไว้กับพวกอาตมานั้นก็จะสลับกันแล้วก็จะมาบ่อยมาทุกวันก็เพราะมาตามรอยบาทพระศาสดานั่นแหละพระพุทธท่านอาจารย์ดร.จัญญาเราได้ทำตามรอยบาทพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าเทศทุกวันพระองค์เราเป็นลูกศิษย์สาวกของท่านก็คือต้องเทศทุกวันถ้าเป็นไปได้ถ้าเหตุปัจจัยมันพร้อมก็จึงได้ทำความเข้าใจกลายเป็นเรื่องเป็นราวแทนที่จะพูดควันหลงหรือว่าหลงควันจักรวัติสูตรที่แสดงมาหลายครั้งหลายสามตอนเนี่ยก็ยังมีอะไรหลงอยู่ก็ว่าจะพูดแต่ก็กลายเป็นว่ามาขยายเรื่องพุทธกิจ5ประการนี้กลายเป็นขยายเป็นเรื่องพุทธกิจ5ประการก็ไม่เป็นไรใดๆก็ฟังได้ถือว่าเราได้ฟังธรรมอาตมาก็ได้ทำหน้าที่อันในส่วนเนื้อหาก็คงจะจบเท่านี้ต่อไปก็จะทำตามธรรมเนียมก็จะได้ร่วมกันภาวนาวันนิดเพื่อจิตแจ่มใสขอเชิญทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติกันสมควรแก่เวลาแผ่เมตตาพร้อมกันเนาะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
อเวราหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภัยปัจฉาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังบริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญรับพรเนาะสุขีทีฆายุโกภะวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังต่อไปก็จะได้ทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังตามธรรมเนียมสักเล็กน้อย ก็มีผู้เข้ามารับชมรับฟังท่านแรกก็ท่านพระอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหาบุญนำปรักกโมแห่งสำนักสวนโมกขธรรมมาลามใช่ไหมยังจำได้ไม่แม่นกราบถวายความเคารพพระพระอาจารย์ติดตามอยู่ครับนะก็ขอบพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังคุณโยมสุพรรณิกาฉายาลักษณ์กราบนมัสการท่านพระอาจารย์คุณโยมเพ็ญศรีภักดีไทยการนมัสการพระอาจารย์นรมนาสาธุสาธุคุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์การนมัสการเจ้าค่ะคุณโยมจุไรไกรสอนก็เข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์ดร.พระมานรินทร์ที่เคารพค่ะคุณโยมพรพันธ์เป็ดเร่นี่ก็เป็นเจ้าประชำเหมือนกันการนมัสการค่ะท่านพระอาจารย์คุณโยมเข็นธนาการนมัสการครับท่านพระอาจารย์ดร.นรินทร์คุณโยมน้อยนะพรหมประเสริฐการนมัสการกับท่านอาจารย์นรินทร์แล้วก็คุณโยมแม่สมภาพผมสันนมัสการพระอาจารย์พระมหานรินทร์ที่เคารพด็อกเตอร์สรพันธ์นันตภูมิเพื่อนสมัยเรียนอินเดียด้วยการการนมัสการครับคุณโยมศรีวิไลศรีวงศ์ใสนมัสการพระมหานรินสุธรรมะสาธุสาธุคุณโยมรมระวินจารุกุลศิลป์สาธุนมัสการค่ะคุณโยมกิตติมาบริกส์ก็นำการนมัสการเจ้าค่ะโยมบัวผันฮองสาธุสาธุให้ดอกไม้ให้อะไรมาเยอะคุณโยมอนุชาพฤกษานนทชัยเมื่อวานก็มาวัดนะครับกราบนมัสการท่านอาจารย์คุณโยมนพรัตน์บุญกรอบกราบนมัสการท่านพระอาจารย์โยมแตนก็คงจะทำหน้าที่พาพ่อปู่แม่ย่าที่มาเยี่ยมไปทัศนะชมบ้านเมืองที่ต่างๆเนาะอาจจะไม่มีเวลาสะดวกอาจารย์ด็อกเตอร์ส่งเสริมแสงทองนะกราบสาธุครับพระอาจารย์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ที่ได้ราศิกขาไปเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็มีท่านผู้ร่วมภาวนาก็โยมนพรัตน์บุญกอบอาจจะหลายๆท่านที่อาจจะไม่ได้เขียนว่าร่วมภาวนาแต่ว่าสาธุโยมน้อยโยมศรีวิไลโยมแม่สมภาพโยมไก่โยมศรีวิไลก็คือท่านผู้ชมผู้ฟังในวันนี้อาจจะมีท่านอื่นท่านใดที่ไม่ได้เอ่ยถึงก็ขออภัยณที่นี้ด้วยรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาก็ขอจากลาท่านผู้ฟังไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ